ถ้าเพื่อนๆชอบดูหนังยุคกลางก็คงจะเคยเห็นการประหารหรือทรมานคนจากกฎหมายแปลกๆใช่ไหมฮะอย่างเช่นการเป็นแม่มดการบูชาซาตานอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของยุคนั้นแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าในยุคมืดเนี่ยมันก็ยังมีการลงโทษแปลกๆซึ่งมาจากกฎหมายอะไรที่ไร้สาระตรรกะไม่มีอยู่นอกจากว่าผีเข้านะฮะตั้งแต่การแต่งตัวการกินแม้กระทั่งการห้ามตรงห้ามตายยังมีเลยรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับเราจะมาฟังกันกับ5กฎหมายที่เกิดมาจากตรรกะป่วยๆซึ่งไอ้กฎหมายบางเรื่องนี่ก็มีหลักฐานนะว่าเคยเกิดขึ้นจริงแต่บางเรื่องนี่ก็ยังถกเถียงอยู่ว่ามันจริงไหมแต่เอาเป็นว่าเราอย่าไปใส่ใจกันเลยเรามาฟังความคิดสร้างสรรค์ของคนสมัยก่อนกันดีกว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนเมื่อพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปฟังกันเลยอันดับ5กินแหลกได้ทุกอย่างแต่ห้ามกินจุดๆๆสมัยนี้นะครับถ้าเราจะบอกว่ามีชาติหนึ่งที่กินแปลกๆอะไรก็กินได้ทุกอย่างเลยเราก็คงจะนึกถึงชาติบางชาติที่อยู่แถวๆบ้านเราใช่ไหมฮะแต่อันที่จริงเนี่ยชาวยุโรปสมัยก่อนเขาก็ไม่น้อยหน้านะกินมันหมดเหมือนกันด้วยความที่ว่าสมัยก่อนอาหารมันไม่ใช่อะไรที่หาง่ายๆเข้าร้านสะดวกซื้อก็ซื้อได้ดังนั้นนะครับเขากินหมดตั้งแต่หมายันหำบีเวอร์ซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมเขาต้องกินหำบีเวอร์นะฮะแอดก็เคยเล่าไว้แล้วเนอะในคลิป7ความเชื่อเก่าๆของสิ่งมีชีวิตยุคมืดหรือแค่อยากเล่าตอนที่152ลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับผมนอกจากบนบกแล้วนะครับในน้ำก็เช่นกันคืออะไรที่มาเกยตื้นเนี่ยชาวยุโรปสวยหมดตั้งแต่สาหร่ายทะเลปลาดาวยันปลาโลมาแต่ถ้าหากเป็นเกาะอังกฤษแล้วก็ถ้าพบปลาวานมาเกยตื้นห้ามกินเด็ดขาดเพราะว่าเนื้อวานนั้นสงวนไว้สำหรับพ่อหยัวและแม่หยัวเท่านั้นชนชั้นไพร่ห้ามโดยเขาให้เหตุผลว่าเมื่อมันมาเกยตื้นที่ชายฝั่งของแผ่นดินก็ย่อมเป็นสมบัติของแผ่นดินโดยอัตโนมัติดังนั้นใครบังอาจขโมยทรัพย์สมบัติของแผ่นดินมันผู้นั้นจะต้องได้รับโทษก็เป็นตะกระป่วยๆที่ไม่เข้าใจว่าเขาจะเขียนมาเพื่ออะไรนะฮะถ้าบอกว่าเกยตื้นแล้วเป็นของแผ่นดินมันไม่เป็นทุกอย่างเลยเหรอไม่เข้าใจว่าราชวงศ์อังกฤษสมัยก่อนเขาชอบกินเนื้อปลาวาฬหรือว่าอะไรนะฮะแล้วถ้าเกิดชาวประมงออกไปล่าวาฬที่ไม่ได้เกยตื้นล่ะอันนี้จะถือว่าผิดไหมอันนี้แอดก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าปลาวาฬมันอร่อยตรงไหนนะเพื่อนๆเคยลองกันไหมเอ่ยมีใครเคยลองมาเล่าให้แอดฟังหน่อยนะอันดับ4แต่งงานโดยไม่ได้รับอนุญาตยุโรปยุคกลางนะครับจะมีระบบปกครองแบบระบบศักดินาสวามิภักดิ์ที่ชาวนาเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่แผ่นดินจะทำอะไรก็ต้องจงต้องแจ้งหมดซึ่งรวมไปถึงการแต่งงานด้วยหากว่าชาวนาคนไหนไปแต่งงานโดยไม่บอกเจ้าของที่ก่อนแล้วก็รับรองว่าปัญหาใหญ่ตามมาแน่ๆทั้งนี้คาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการคัดกรองคนที่เขามาอยู่ในแผ่นดินของเขานะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นไส้ศึกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นอกจากการที่จะต้องขออนุญาตแต่งงานแล้วเนี่ยเจ้าของที่ดินยังมีสิทธิ์เหนือชาวบ้านด้วยนะเช่นจะบังคับให้ใครทำอะไรยังไงก็ได้ยกตัวอย่างหากคุณเป็นผู้หญิงแล้วเกิดเสียสามีไปเจ้าของที่ดินก็มีสิทธิ์บังคับให้ชาวบ้านคนนั้นเนี่ยแต่งงานใหม่หรือว่าจัดแจงหาแพ็กเกจหลัวให้เลยซึ่งแน่นอนว่าหากไม่ยอมรับแพ็กเกจที่เขาจัดให้เนี่ยก็จะต้องถูกลงโทษอันดับ3อย่าแจ้งความถ้าเจอศพถ้าวันหนึ่งเพื่อนๆ เดินอยู่กลางป่าแล้วดันไปเจอศพเข้าต้องทำยังไงฮะแจ้งความใช่ไหมเอ่ยแต่เพื่อนๆจะไม่ทำอย่างนั้นแน่ถ้าหากเกิดในยุคกลางเพราะว่าในกฎหมายที่บัญญัติไปเมื่อปีค.ศ.1241กล่าวว่าถ้าหากคุณพบศพคุณจะกลายเป็นผู้ประสบเหตุการณ์คนแรกซึ่งต้องหาหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับผู้ตายว่าเป็นใครมาจากไหนบ้านช่องอยู่ที่ไหนแล้วไงถึงมาซีแงอยู่ตรงนี้นี่เป็นการฆาตกรรมหรือไม่แล้วมีหลักฐานเกี่ยวกับการถูกฆาตกรรมหรือเปล่าก่อนตายผู้ตายได้มีการต่อสู้ถูกทำร้ายอะไรไหมคือแบบต้องกลายเป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทันทีว่างั้นถ้าไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดนะครับเราก็อาจจะเป็นคนผิดหรือว่าอาจจะถูกยัดเยียดข้อหาเป็นฆาตกรแล้วก็ถูกเตะเข้าสังเตด้วยได้ยินแบบนี้ก็เชื่อว่าหากกฎหมายนี้เนี่ยมันมีมาถึงยุคนี้เป็นใครก็คงจะแนะนำว่าถ้าเจอศพก็รีบเพ่นไปให้ไกลๆเลยอย่าไปแจ้งความเพราะว่าถ้าหลักฐานไม่ดีพออาจจะถูกจับไปทรมานหรือประหารก็ได้ก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าสมัยก่อนเขาตำรวจน้อยหรือว่าอะไรยังไงคนที่พบศพก็เลยต้องกลายเป็นกองพิสูจน์หลักฐานคือแอดพยายามจะคิดหาเหตุผลแล้วแต่ก็คิดไม่ออกจริงๆในข้อนี้อันดับ2เป็นคนจนอย่าเสอะเล่นเทนนิสเทนนิสนะครับว่ากันว่าเกิดขึ้นประมาณศตวรรษที่12ที่ประเทศฝรั่งเศสเกมที่มีการพัฒนามาจากเกมที่มีชื่อว่า Le Jeu de Paume แปลว่าเกมแห่งฝ่ามือที่มันได้ชื่อนี้นะฮะก็เพราะว่าเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเขาไม่ได้มีไม้หรอกเขาใช้มือในการเล่นใช้มือเลยเหรอเนี่ยแอดนี่ขนาดมีไม้ยังตีไม่ยักกระโดนเลยโดยเริ่มแรกเนี่ยนะครับเขาจะใช้ฝ่ามือตีลูกบอลทรงกลม
ส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นในที่ล่มหลังจากนั้นก็จึงมีการเริ่มการใช้ไม้แร็กเก็ตแทนฝ่ามือที่สำคัญมันเป็นกีฬาของชนชั้นสูงส่วนที่มาของคำว่าเทนนิสที่เรารู้จักกันนะครับว่ากันว่าอาจจะเป็นเพราะชาวอังกฤษเนี่ยได้นำเกมนี้เข้ามายังเกาะอังกฤษแล้วก็พยายามออกเสียงเรียนแบบภาษาฝรั่งเศสคำว่าเทอร์นี่ที่แปลว่าการจับหลังจากนั้นเสียงก็ผิดเพี้ยนไปผิดเพี้ยนมาเทอร์นงเทอร์นี่ก็กลายเป็นเทนนิสในที่สุดในช่วงนั้นนะครับกีฬาเทนนิสเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ฮิตมากมีการก่อสร้างคอร์ตเป็นนับร้อยๆคอร์ตในกรุงปารีสมันฮิตกันมากถึงขนาดคนสมัยนั้นเนี่ยสนใจเทนนิสจนไม่มีอารมณ์จะทำกินอะไรกันเลยกระทั่งก่อให้เกิดการพนันเทนนิสหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีคนมาออกกฎว่ากีฬาเทนนิสเนี่ยต้องเล่นในที่ร่มเท่านั้นห้ามเล่นในที่สาธารณะแล้วก็จะเล่นได้เฉพาะแค่ชนชั้นสูงเท่านั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเล่นพนันไม่เข้าใจนะว่าเขาคิดอะไรคนรวยนี่หมายถึงว่าเขาจะไม่เล่นการพนันหรือไงเอาจริงๆนะแอดว่ามันเป็นการเหยียดมากกว่าว่ากันว่าการที่ห้ามไม่ให้คนเล่นเทนนิสเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขากลัวการพนันหรือว่าอะไรหรอกเพราะเขากลัวว่าพวกลูกจ้างรายวันหรือว่าเด็กฝึกงานคนรับใช้ของเขาเนี่ยจะไปเล่นเทนนิสหลังจากนั้นก็อาจจะเสียเวลาการทำงานจิตใจไขว้เขววันๆมัวแต่พะวงว่าจะไปเล่นเทนนิสก็เลยออกกฎหมายนี้ขึ้นมาแต่กฎหมายนี้นะครับก็มีข้อยกเว้นนะว่ากันว่าในช่วงคริสต์มาสเนี่ยทุกคนก็สามารถเล่นเทนนิสได้แต่ว่าจะต้องเล่นเทนนิสอยู่ในที่ร่มแล้วก็ต้องเล่นในบ้านของผู้ที่เป็นเจ้านายเขาเท่านั้นอย่างนั้นก็อาจโดนทั้งจำทั้งปรับได้ว่าแล้วเราก็มาต่อกันกับกฎหมายเหยียดๆอีกกฎหนึ่งที่ออกมาในช่วงยุคกลางกันดีกว่าอันดับ1กฎหมายห้ามไพร่อวดรวยกฎหมายนี้นะครับออกมาในอิตาลีช่วงยุคเรเนซองส์หรือที่เรารู้จักกันในนามของยุคฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมยุคนั้นนะครับก็จะเป็นยุคหลังจากยุคกลางซึ่งศาสนาเนี่ยก็เริ่มที่จะมีบทบาทน้อยลงต่อชีวิตของคนดังนั้นเนี่ยผู้คนก็จะสามารถทำอะไรก็ได้แล้วก็เริ่มที่มีอันจะกินขึ้นมาก็จึงก่อให้เกิดผู้คนที่รวยๆมีตังอะไรมากขึ้นผู้คนก็เริ่มที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้อของอะไรดีๆมาประดับตัวแล้วก็หนึ่งในแฟชั่นที่หรูหรานิยมในยุคนั้นเลยก็คือการแต่งกายด้วยศพแต่ไม่ใช่ศพคนนะฮะศพของสัตว์การเอาสัตว์ที่ตายแล้วชนิดนู้นชนิดนี้เนี่ยมาหิ้วเดินกระตงกระเตงไปมาพันเอวพันคอบ้างและหนึ่งในสัตว์ที่ฮิตกันในยุคนั้นเลยก็คือซิเบรีโนสัตว์ที่มันหน้าตาคล้ายๆกับพังพอนะฮะหรือว่าตัวมิงเนี่ยแหละซึ่งถ้าคุณมีฐานะรวยมั่งคั่งจะใช้ของสวยของดีของรู้แค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีใครว่านะครับผมแต่ว่าถ้าหากไม่ได้ร่ำรวยจริงแล้วดันไปหยิบเจ้าซิเปรีโนหรือตัวมิงใช้พันคอหรือว่าประดับประดาก็จะถูกจับได้แล้วก็อาจจะถูกลงโทษปรับในข้อหาอวดรวยเกินจริงโดยเขาให้เหตุผลว่ากฎหมายนี้นะครับมันเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อปราบปรามพวกวอนนาบีอยากรวยแต่ไม่ได้รวยจริงชอบโชว์ของหรูหราแต่งตัวเกินฐานะเอาจริงๆมันคือการแบ่งชนชั้นวรรณะนั่นเองนั่นแหละทำไมเป็นคนจนแล้วมันจะมีของพวกน้องพวกนี้มาใช้ไม่ได้หรือไงคงจะอารมณ์แบบที่คนสมัยนี้พูดว่าจนไม่มีตังค์แล้วยังจะกระแดะไปกินกาแฟอยู่ก็แล้วแต่คนเขาจะใช้ตังค์เขาแล้วมันไปหนักหัวใครฟังมากันถึงตอนนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอดแถมให้อีกอันดับแล้วกันจากที่ฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเชื่อว่าไม่มีใครคิดนะครับว่ากฎหมายพวกนี้เนี่ยมันควรจะเก็บไว้ใช้ในทุกวันนี้เพราะแต่ละอันนี้มันค่อนข้างดูง่าวมากเป็นตะกะที่ป่วยสุดๆแต่ว่ากฎหมายอันสุดท้ายเนี่ยคงเป็นอะไรที่ป่วยที่สุดละมั้งคือกฎหมายการห้ามตายครับมันห้ามตายกันได้ด้วยหรือแต่ก่อนจะไปฟังกันนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์ Facebook แล้วก็ IG ของแอดด้วยนะครับผมอันดับ0เอ็งห้ามตายกฎหมายนี้นะครับเป็นกฎหมายของประเทศอังกฤษซึ่งที่มาของกฎหมายนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะว่ามีที่มาจากไหนว่ากันว่าการตายในสภาของอังกฤษนะครับมันเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ซึ่งหากใครที่ตายในสภาเนี่ยก็จะได้รับการฝังศพในสุสานหลวงซึ่งก็หมายความว่าได้ใกล้ชิดกับชนชั้นสูงในตอนตายแล้วนั่นเองแล้วก็คาดว่าชนชั้นสูงส่วนใหญ่ของคนสมัยนู้นเนี่ยเขาไม่จะไม่ชอบกินสาบไพร่จะให้พวกไพร่พวกนี้มันมาอยู่ใกล้ตัวข้างั้นเหรอนายะแยงเขาก็เลยออกกฎขึ้นมาว่าห้ามตายในสภาแต่เอาจริงๆนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตายในสภานะถึงแม้ว่าหากจะมีคนตั้งใจเข้าไปตายในสภาเพื่อตระกูลของตัวเองให้มีเกียรติอะไรก็ตามเพราะว่าพอเขาเห็นว่าคนไหนเนี่ยมีอาการไม่ดีในสภาหรืออาการใกล้จะซีม่องเท่งขึ้นเนี่ยเขาจะรีบฉุด IE พวกนั้นแล้วก็ลากออกไปนอกสภาให้ไปตายข้างนอกอันนี้ล้อเล่นนะครับคือถ้ามีใครป่วยอาการไม่ดีในสภาเนี่ยเขาก็จะมีหมอเข้าไปรักษาแต่ว่ากันว่าเรื่องการตายในสภาเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องหลอกเด็กนะครับเพราะว่าคนอังกฤษสมัยนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีกฎหมายอะไรแบบนี้มันไม่มีจริงๆ
ถ้าจะย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์อังกฤษเนี่ยก็มีคนที่ตายในสภาจริงๆนะแล้วก็มีถึง3คนเสียด้วยโดยทั้งหมดเนี่ยถูกฆ่าตายในสภาทั้งนั้นเลยแต่ถึงกระนั้นนะครับก็ไม่มีศพไหนเลยที่ได้ถูกฝังในสุสานหลวงแต่ก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่คนเอามาคุยกันในวงสนทนาจนไม่รู้แล้วว่ามันจริงหรือไม่จริงเป็นยังไงบ้างกับกฎหมายเหล่านี้คิดว่ากฎหมายอันไหนน่าจะเอามาใช้ในยุคนี้กันบ้างไหมสำหรับคอมเมนต์เกรียนได้ใจเนี่ยแอดก็มีสติ๊กเกอร์ไลน์ FN Diary แจกเช่นเคยหากเพื่อนๆมีกฎหมายแปลกๆอันไหนที่แอดยังไม่เคยบอกเล่าก็บอกกันมาได้นะครับผมแล้วเราจะได้มาฟังกันต่อกับประวัติศาสตร์ดักๆหรือว่าจังไรก็ตามวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย